อนนี้นะคะไทยกับเมียนมาต้องมีการหารือร่วมกันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ณเวลานี้เนี่ยเรากังวลใจกับเรื่องของแรงงานเมียนมาที่แอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้น2ประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นโดยอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนายธานีแสงรัตน์ได้แถลงถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการแรงงานและกลุ่มเสี่ยงในบริบทของโควิด-19 ค่ะว่าในดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีการหารือกับนายจ่อตินรัฐมนตรีความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมียนมาเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการย้ำถึงความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันแนวชายแดนสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเมียนมาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงกระบวนการที่มีนายหน้านำเข้าแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจากนี้ก็ต้องร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการรับแรงงานเมียนมาเพิ่มเติมต้องปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันค่ะทางนายธานีย้ำอีกด้วยนะคะว่าประเทศไทยของเรายังไม่มีนโยบายนำแรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยคำนึงว่าทั้งประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวบางประเทศถือว่ายังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคค่ะขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนก็ได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนรวมทั้งบังคับใช้มาตรการคัดกรองและลงโทษผู้ลักลอบข้ามแดนที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับไทยของคนไทยในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเมียนมาอย่างเป็นระบบมากขึ้นก็จะพยายามกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แรงงานที่อยู่ในเมียนมาและต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายแทนการลักลอบข้ามแดนเพื่อให้สามารถคัดกรองโรคได้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นแล้วที่ผ่านมาประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี่แหละถือเป็นสิ่งที่ท้าทายร่วมกันของนานาชาติและจะเดินหน้ากระชับความร่วมมือกันให้มากขึ้นในอนาคตเพราะแต่ละประเทศต่างก็ตระหนักดีว่าไม่มีประเทศใดปลอดภัยได้อย่างแท้จริงถ้าเกิดประเทศเพื่อนบ้านยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดอยู่ส่วนทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพตันตระวานิชก็ให้ข้อมูลเช่นกันนะคะว่าตอนนี้กองทัพก็เสริมกำลังป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำรวมทั้งเพิ่มมาตรการสกัดกั้นและเฝ้าตรวจตามช่องทางต่างๆมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชายแดนทางภาคเหนือและภาคตะวันตกที่มีช่องทางธรรมชาติเป็นแนวยาวตอนนี้ก็มีการขยายผลไปติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมกว่า40 ตัวรวมทั้งการวางแนวลวดกว่า100ช่องทางระยะทางกว่า 6,000 เมตรรวมถึงได้เพิ่มกำลังชุดปฏิบัติการและเครื่องมือเสริมการลาดตระเวนกลางวันและกลางคืนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศพร้อมกับมีการตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้านร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำพื้นที่ให้ร่วมกันตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กองทัพก็ให้น้ำหนักกับมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองมากขึ้นโดยเพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าวเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพร้อมกันนี้นะคะก็มีการประสานการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านที่มีจุดผ่านแดนร่วมกันให้เฝ้าตรวจดูแลมาตรการเฝ้าระวังป้องกันร่วมกันให้มากขึ้นด้วยค่ะ